มะม่วงเขียวใหญ่สมซื้อเลยค่ะมะม่วงเขียวเสวยนี่แต่แมงวันทองเจาะเนาะค่ะไม่ได้กินเลยนี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับสองยายเก๋อีกนะคะตามวิธีของคนว่างงานเนาะค่ะเนาะเกษียณแล้วบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังหลังจากทำงานบ้านแล้วก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังนะคะเบิ่งต้นใหม่หดต้นใหม่แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็บ่ได้ลดต้นใหม่ปานใดนะคะแต่ว่ามื้อนี้สิไปเก็บมะม่วงค่ะมีมะม่วงเขียวใหญ่อยู่ต้นนึงช่วงนี้ฝนตกก็แมงวันทองก็ลืมเจาะแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บมาไว้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะช่วงพายุเขาคิดว่าจะโลนเบิดเนาะค่ะพายุเขาต้นล่มลงแล้วใหม่มะขามไว้คิดว่าเขาจะโลนเบิดก็ยังกินอยู่หลายลูกอยู่ตอนนี้เป็นรุ่นที่2นะคะรุ่นที่2นี่พิษร้ายขนาดค่ะเดี๋ยวจะเก็บรุ่นแรกค่ะไปเบิ่งรุ่นแรกนี่รุ่นแรกนะคะเอาถุงพลาสติกห้อยกันแมลงกันแมลงวันทองมาขี้ใส่นะคะนี่จะเก็บเอารุ่นนี้ค่ะไปบูมลูกใหญ่ๆเลยค่ะสมซื้อเขียวใหญ่เอาสิคนขายเขาบอกว่าเขียวใหญ่ต้นไปซื้อมาปลูกกันนะคะกำลังเหลืองเลยค่ะเกือบ2กิโลเลยค่ะตัวเบ้อเล่อเลยนะคะมะม่วงเขียวใหญ่นี่เป็นมะม่วงกินสุกนะคะเดี๋ยวต้องบ่มซะหน่อยมะม่วงกินสุกอมเปรี้ยวอมหวานค่ะทำข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้นะคะต้องบ่มเดี๋ยวแบ่งเพื่อนบ้านกินคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมช่องยายเก๋ค่ะ